คันนี้นอกจากจะฟังได้ไพเราะสมจริงเป็นธรรมชาติภายในรถแล้วหากขับไปที่ไหนต้องการจะปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าสนุกกับเพื่อนนอกรถเนี่ยก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาแล้วก็สนุกสนานเต็มที่ไปกับเสียงเพลงได้ที่นั่นเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับตี้อีกแล้วนะคะในช่วงของ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะวันนี้ตี้มีอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงติดตั้งในรถ Toyota Alphard คันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดที่สุดแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะ Head Unit ใช้เป็นของ Alphard รุ่น ED 109i นะคะที่มีขนาด9 นิ้วติดตั้งบริเวณคอนโซลทางด้านหน้าค่ะในส่วนของระบบเสียงเนี่ยเราใช้โปรเซสเซอร์ทั้งหมด2ตัวแรกเป็นของ Mosconi รุ่น 8/12เชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมดถึง3ตัวของ Mosconi รุ่น AS 100.4 แอมป์ทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็ใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้น3ทางถึง2คู่ซึ่งเลือกใช้เป็นลำโพงของ Micro Precision Series 7 ค่ะลำโพงคู่หน้านะคะเสียงกลางเราติดตั้งในช่องเดิมของบานประตูเลยค่ะแต่ว่าส่วนของ Mid Range แล้วก็ Twitter เราก็ได้มีการหล่อเสา A ขึ้นมาใหม่แล้วก็เน้นการติดตั้งเพื่อปรับมุมองศาของหน้าลำโพงเนี่ยให้เข้าหาหูผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดเสียงออกมาให้ได้สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะลำโพงชุดที่2นะคะเสียงกลางเนี่ยเราก็ติดตั้งบริเวณบานประตูสไลด์ตรงช่องเดิมของรถแต่ว่าตัว Mid Range แล้วก็ Twitter นะคะเราได้มีการทำชิ้นงานขึ้นมาใหม่ทางด้านบนค่ะเราเลือกวัสดุแล้วก็สีเนี่ยใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากๆเลยหากดูผิวเผินเนี่ยจะเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาจากโรงงานเลยค่ะโปรเซสเซอร์ตัวที่2นะคะก็เป็นของ Mosconi เช่นเดียวค่ะแต่ว่าเป็นรุ่น 6/8 เชื่อมสัญญาณเข้าแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด2ตัวแรกนะคะก็จะเป็นของ Mosconi รุ่น AS 100.4 2 channel แรกใช้ขับลำโพงชุดที่3ที่ติดตั้งบริเวณแผงทางด้านข้างค่ะสำหรับ2 channel หลังนะคะใช้สำหรับขับลำโพง Prism ที่ติดตั้งบริเวณแผงด้านบนของประตูหลังค่ะและแอมป์ตัวสุดท้ายนะคะก็ใช้เป็นของ Garden รุ่น SPL 3000.1 ให้กำลังขับ 3,000 วัตต์คูณ 1 channel ใช้สำหรับขับซับวูเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 2 ดอกค่ะซึ่งการออกแบบชุดซิสเต็มเครื่องเสียงแบบนี้นะคะเราเรียกว่า Double Quad Amp การติดตั้งลำโพงแยกชิ้น3ทางบริเวณทางด้านหน้าแล้วก็ตอนกลางรวมถึงลำโพงแยกชิ้น2ทางคู่หลังทำให้ผู้นั่งในรถเนี่ยค่ะไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนของรถก็ได้รับอรรถรสในการฟังอย่างสมบูรณ์แบบทุกๆตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะสำหรับงานซาวด์คอนเซปต์ทางด้านหลังนะคะตรงกลางเนี่ยก็เป็นตำแหน่งในการวางแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมด4เครื่องค่ะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราติดตั้งระบบระบายความร้อนเอาไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของแอมพลิฟายเออร์ก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งซับวูเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว 2 ดอกค่ะด้านบนเนี่ยก็ปิดด้วยอะคริลิกทำให้พื้นที่ด้านบนยังสามารถใช้งานแล้วก็วางของได้เหมือนเดิมนะคะและทุกๆตำแหน่งที่มีการติดตั้งนะคะเราก็ตกแต่งโดยการใช้ไฟ LED ซึ่งไฟ LED เนี่ยเราก็ใช้เป็นของ Digital Research จุดเด่นของเขาคือสามารถคอนโทรลปรับสีจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยไปแต่ละที่แต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศไปได้เรื่อยๆด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังสามารถตั้งค่าให้เขากระพริบไฟตามจังหวะเสียงเพลงได้อีกด้วยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ปากซอยรัชดาภิเษก36หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook Rocket Sound Thailand YouTube Rocket Sound Channel หรือว่า Line @rocketsound ได้ทุกๆวันเลยค่ะ